14พฤษภาคม2553 19:36 น.ที่นี่กิตติพันธ์ขันทองอายุ25ปีอาชีพรับจ้างถูกยิงขณะกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แพทย์มีบาดแผลกระสุนปืนทำให้ลำไส้ฉีกขาดเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปนำศพเขาออกมาได้